Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอ ความ สันติ ความ เมตตา ความ จำเริญ จาก Allah Subhanahu wa ta'ala ประสบ แด่ พี่ น้อง ผู้ ร่วม ศรัทธา ทุก ท่าน อัลฮัมดุลิลละห์ ก็ เข้า สู่ นะ ครับ กับ บท เรียน ของ เรา ใน ค่ำ คืน นี้ นะ ครับ ที่ เกี่ยว กับ หนัง สือ ของ ท่าน เชค บัรด บาฮารี นะ ครับ เชค บัรด บาฮารี กับผมนะครับ อาดัม พรภาพงาม นะครับ พี่น้อง สามารถที่จะช่วยเหลือช่อง เพจ อันอิคลาส ได้ถึง 3 หนทางด้วยกัน 1 ก็คือการที่พี่น้องช่วยกันบริจาคนะครับ เดือนละ 200 บาท พี่น้องก็สามารถช่วยเหลือได้ 2 ก็คือการแชร์เพจนะ ไปยังกลุ่มต่างๆ หรือว่า แท็กไปยังเพื่อนพี่น้องนะครับ เพื่อให้เขาได้รับความรู้ไปกับเราด้วยนะฮะ 3 ก็คือการช่วยขอดุอานะครับ ให้ อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา ให้เพจ อันอิคลาส นะครับ ยังคงอยู่ เพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องของวิชาการกับพวกเราสืบต่อไป เราอยู่กันที่หน้า 29 เราอยู่กันที่หน้า 29 เป็นเราอยู่นะครับ ตอนนี้ถึงคำชะรอห์ หรือคำอรรถาธิบายของเชคซอลแล คือหัวข้อเรื่องเนี่ย ในหน้าที่ 27 28 หัวข้อเรื่องนะครับที่เราคุยกันเนี่ย ก็คือผมจะทวนนิดนึง หน้าที่ 28 เนี่ยครับผม อย่างนี้แจ๋วเลย อาจารย์สันทำแล้วนี่ มาชาอัลลอฮ์ อย่างนี้สิแจ๋ว ครับ วะอะลัม รอฮิมะกัลลอฮ์ ผมจะแปลอีกครั้งหนึ่งนะครับ หน้าที่ 28 พี่น้องดูหน้า 28 ก่อน เนื้อหามันจะได้ต่อเนื่องนะครับ เนื้อหาจะได้ต่อเนื่อง วะอะลัม รอฮิมะกัลลอฮ์ เชค บัรด บาฮารี บอกว่า เพิ่งทราบเถิด แล้วขอให้ อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา เมตตาท่าน ในการที่ท่านนั้นศึกษานะ อันนัดดีนอินนามาจาอะมินกิบะลิลลาห์แท้จริงศาสนานั้นมาจากด้านที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นมินกิบะลิลลาห์วะตะบารอกะวะตะอาลานะครับเป็นการ ให้ความสรรเสริญกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลัมยูดออะลาอุกูลิรริยานวะอารออิฮิมและศาสนาเนี่ยไม่ได้ถูกวางบนสติปัญญาของมนุษย์ทั้งหลาย ริยะเนี่ยที่บอกว่าผู้ชายทั้งหลายเนี่ยก็พูดถึงบรรดาสตรีทั้งหมดเลยพูดง่ายว่ารุกูเนี่ยแปลว่าสติปัญญาศาสนาเนี่ยไม่ได้ถูกวางนะครับบนสติปัญญาของใครว่าอารออิฮิมหรือว่าบนทัศนคติของใครหรือว่าบนความคิดเห็นของใครพูดง่ายว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางบทบัญญัติเนี่ยโดยไม่ต้องขอความคิดเห็นจากใครฉะนั้นมนุษย์อย่าเอ๊ะหรือสร้างความคิดเห็น มาอยู่ในบทบัญญัติของศาสนาของอัลเลาะห์เองจริงๆเนี่ยคือเรื่องของซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยเราหน้าที่คือปฏิบัติตามอย่างเดียวคืออิตติบะห์คือปฏิบัติตามแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากทําไมนบีต้องใช้ทําไมอัลเลาะห์ต้องว่าแบบนี้คือไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าอัลเลาะห์วางบทบัญญัติโดยที่ไม่ต้องขอความคิดเห็นจากใครฉะนั้นเราไม่ต้องคิดนะครับคนที่คิดนะครับในเรื่องเราศาสนาเนี่ยมีปัญหา นะครับวะอินมูฮูอินดัลลอฮ์วะอินดะรอซูลิและวิชาความรู้ในเรื่องราวศาสนานั้นน่ะอยู่ณที่อัลเลาะห์และณที่รอซูลศาสนทูตของพระองค์ฟะลาตัตตะบิอ์ชัยอัมบิฮาวากะและเชคบัรด์บาฮารีบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ปฏิบัติตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดบิฮาวากะด้วยกับอารมณ์ไฟต่ำของท่าน คืออย่าปฏิบัติตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเรื่องราวศาสนาไปด้วยกับอารมณ์ของตัวเองฟะตัมรุกะมินัดดีนมิฉะนั้นแล้วท่านจะออกจากศาสนาฟะตักรุยะมินัลอิสลามท่านจะออกจากอันอิสลามฟะอินนะฮูลาฮุญญะตะลักเมื่อท่านออกจากอิสลามแล้วออกจากแนวทางแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานมายืนยันในการกระทําของท่านอีกไม่ว่าท่านจะทําหรือว่าท่านจะพูด
หรือว่าท่านจะคิดมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรมารองรับเลยฟะกอดบัยยะนะรอซูลุลลอฮ์ลิอุมมะติฮิสุนนะตะวะออฎฮะฮาลิอัศฮาบิฮิและแน่แท้ว่ารอซูลของพระองค์เนี่ยก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาส่งรอซูลมาเนี่ยบัยยะนะได้ทําการให้มันชัดเจนแล้วทําอะไรให้มันชัดเจนทําให้ซุนนะหรือว่าแนวทางเนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วลิอุมมะติฮิต่อประชาชาติของนบีมุฮัมมัดว่าเอาดอฮาฮาแล้วก็ได้สร้างความชัดเจนที่แบบว่าคือคุณไม่สามารถจะคิดไปเป็นอื่นได้เลยด้วยกับสหาบะสร้างความชัดเจนด้วยกับการกระทำของสหาบะว่าหุมุนจามะอะนั่นแหละที่เราเรียกกันว่าอัลจามะอะหรือว่าอัลุสุนนะวันจามะอะผู้ฉันคืออัลุสุนนะวันจามะอะถ้าคนที่กำลังจะประกันตัวเองนะครับว่าเราคือแนวทางอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เงื่อนไขเดียวคือคุณต้องมีการปฏิบัติมีความเชื่อสื่อไปถึงซอฮาบะห์นั่นคืออะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์วะฮุมุสซะวาดุลอะซอมและนั่นแหละคือกลุ่มชนที่มากมายวัสซะวาดุลอะซอมอัลฮักวะอะฮ์ลูฮูซะวาดุลอะซอมตัวนี้หมายถึงว่าสัจธรรมการดำรงอยู่บนสัจธรรมและบุคคลที่ยืนอยู่บนสัจธรรมเรียกว่าสวาดุลอาดอมหรือว่าอันจะมาทั้งหมดเลยก็หมายความว่าคนที่ยืนตรงมีการกระทำเหมือนซาฮาบะหรือมีแนวความคิดเดียวกับซาฮาบะความเชื่อเดียวกันเนี่ยนั่นแหละคือสัจธรรมฟามัลคอละฟาอัสฮาบะอัลรอซูลิลละใครก็ตามที่มีความแตกต่างหรือว่าขัดแย้งออกไปจากซาฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีชัยอิมไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดมินอัมริดีนฟักอดกะฟาร์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฟักอดกะฟาร์แน่แท้ว่าเขาได้ปฏิเสธแล้วอันนี้คือเนื้อเรื่องที่เชคบาร์บาฮารีได้พูดเอาไว้นะครับเราก็ได้เรียนชะรอมานะครับจนกระทั่งถึงถ้อยคำที่บอกว่าวะอินมูฮูอินดัลลอฮ์วะอินดะรอซูลิฮีหน้าที่29นะครับย่อหน้าที่ย่อหน้าแรกเลยนะครับวะอินมูฮูอินดัลลอฮ์วะอินดะรอซูลิฮีวิชาความรู้นั้นอยู่ณที่อัลลอฮ์และอยู่ณที่รอซูลของพระองค์พอมาถึงตรงนี้เชคซอแล้วก็อธิบายให้เราทราบนั่นก็คืออุมูรุดดีนเตากีฟียะเรื่องราวของศาสนาเนี่ยอุมูรแปลว่าเรื่องราวต่างๆของศาสนาเนี่ยเตากีฟียะเตากีฟียะมีความหมายว่าอะไรครับจาสันเตากีฟียะนี่คือศัพท์ที่เราต้องรู้จักถ้าเราจะอัพตัวเองเป็นระดับที่เริ่มจะเรียนรู้เรื่องฟิกหรือว่าเรียนรู้เรื่องอะกีดะห์นะเตากีฟียะนี่แปลว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องหยุดที่นั่นเรามาจากคำว่าวอกอฟาที่แปลว่าหยุด stop คือหยุดหมายถึงอะไรฮะไม่คิดต่อไม่เปลี่ยนผันไม่สร้างอะไรที่มันไปต่อนอกจากนี้เลยคือนบีบอกยังไงพูดตามนั้นเลยอัลลอฮฺสุบตะลาว่ายังไงก็ว่าตามนั้นเลยนั่นเขาเรียกว่าเตากีฟียะซึ่งตรงข้ามกับเตากีฟียะเรียกว่าอิสติฮาดียะอิสติฮาดียะแปลว่าสามารถไปต่อได้วิเคราะห์ได้วินิจฉัยได้สามารถคิดไปต่างๆนานาได้ทีนี้ในศาสนาเนี่ยมันจะมีสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่เป็นเตากีฟียะกับเรื่องที่เป็นอิสติฮาดียะนะครับเรื่องที่เป็นเตากีฟียะไม่อนุญาตให้เราคิดไม่อนุญาตให้เราวิเคราะห์วินิจฉัยหรือเข้าไปค้นลึกไม่อนุญาตเช่นในเรื่องของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แค่ไหนแค่นั้นเลยศีฟัดของพระองค์เนี่ยอัลลอฮฺว่ายังไงก็ว่าตามนั้นอัลลอฮ์พูดแบบไหนก็ว่าไปแบบนั้นไม่อนุญาตให้เราไปคิดหรือว่าพิจารณาต่อหรือว่าสงสัยไม่ได้แต่ถ้าเป็นอิสติฮาดียะได้มันก็ตรงกับคำพูดนะครับที่บอกว่าฟักกะรูนะครับตะฟักกะรูฟิลมักลูกวะลาตุฟักกิรูฟิลคอลิกให้เราเนี่ยคิดพิจารณาในสิ่งที่ถูกสร้างได้แต่ไม่อนุญาตให้เราพิจารณาต่อผู้สร้างถ้าเราพิจารณาวิเคราะห์นะวิเคราะห์เรื่องอะไรครับโลกนี้มันโคจรอย่างไรต้นไม้มันผัดใบยังไง
หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยอิสลามเปิดให้วินิจฉัยได้เลยแต่ถ้าเป็นประเด็นบางเรื่องในศาสนาที่นบีมาบอกอุลามะเนี่ยเขาดูว่าซอฮาบะพูดต่อไปไหมมีการวินิจฉัยไหมถ้าไม่มีทุกคนหยุดหมดเลยเป็นตอกีฟียะห์หมดยกตัวอย่างเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของซีฟัตของพระองค์เรื่องของสิ่งที่เป็นเกตเรื่องเล่นลับทั้งหมดไม่อนุญาตให้เราคิดเองไม่อนุญาตให้เราคิดเองนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นล่ะเช่นนบีบอกเหมือนกับซอฮาบะห์คิดพิจารณานบีบอกให้ไปละหมาดที่บะนีกุรอยซะก็ปรากฏว่าใกล้จะหมดเวลาละหมดเวลาอัสรีก็เขาก็พิจารณาอิชติฮาดละทำการอิชติฮาดคือวินิจฉัยละถ้าหมดเวลาอัสรีก็ไม่ทันก็เลยต้องละหมาดก่อนระหว่างทางอีกกลุ่มหนึ่งก็ยึดปฏิบัติตามท่านนบีเลยต้องไปบะนีกุรอยซะเท่านั้นอันนี้เป็นอุมูรอิชติฮาดียะห์เป็นเรื่องราวที่สามารถใช้วิเคราะห์ได้วินิจฉัยได้อาเช่นเรื่องเปิดปิดเปิดหน้าปิดหน้าวิเคราะห์ได้ไหมวิเคราะห์ได้วินิจฉัยได้เพราะว่าซอฮาบะห์ต่างมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นประเด็นฟิกเนี่ยที่เป็นอิชติฮาดียะห์เนี่ยสามารถวิเคราะห์ก็วินิจฉัยได้จะละหมาดญะนาซะห์เนี่ยในมัสยิดหรือว่าละหมาดญะนาซะห์นอกมัสยิดมันก็อยู่บนตัวบทนะครับที่สามารถวินิจฉัยได้นะครับมันก็อันนี้คือมันก็ต้องมาดูว่าจะวินิจฉัยไปในเรื่องของฮะดีษหรือว่าวินิจฉัยไปในเรื่องของการปฏิบัตินะครับมันก็จะมีรายละเอียดลงไปนิดนึงแต่ให้รู้ว่าศาสนามันมีอยู่2ประเภทประเภทแรกคือตอกีฟิยะคิดไม่ได้ไปต่อไม่ได้สต็อปอยู่ตรงนั้นเลยส่วนอิชติฮาดียะอนุญาตให้คิดไปต่อได้นะครับลาบุดดะมินัลอะดิลลาอานิลลาวะรอซูลิฮิฟีอุมูริดดีนลาบุดดะมีความหมายว่าผ่านมาหลายรอบแล้วคำนี้ลาบุดดะลาบุดมีความหมายว่าจำเป็นพี่น้องจำไว้เลยนะคือคำนี้จะอยู่ในตำแหน่งใดก็มีความหมายว่าจำเป็นลาบุดนะครับจำเป็นมินัลอะดิลลาจะต้องนำเรื่องราวนั้นมาจากหลักฐานอะดิลลาเป็นพหูพจน์มาจากคำว่าดาลีลที่แปลว่าหลักฐานหลักฐานนั้นจะต้องมาจากอานิลลาวะรอซูลิฮิฟีอุมูริดดีนมาจากอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นไม่อนุญาตให้เอามาจากสติปัญญาของใครนะครับเรากำลังพูดในเรื่องของตอกีฟียะห์นะฮะเรื่องของอะกีดะห์โดยเป็นหลักเลยไม่อนุญาตให้มาจากการวิเคราะห์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดยุตกอยยะดูบิมาจาอะฟิลกิตาบิวัสซุนนะมินอุมูริดดีนนะครับเพราะเรื่องนี้นะครับถูกผูกเอาไว้ด้วยกับสิ่งที่เป็นกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเท่านั้นนะครับถูกผูกเอาไว้เรื่องศาสนาเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยถูกตีกรอบนะครับหรือว่าถูกมัดเงื่อนเอาไว้ผูกเอาไว้ให้จะต้องมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเท่านั้นเรื่องศาสนาوَتُتْرَكُ الْمُحْدَثَاتِ وَالْبِدَعَ الَّتِي مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ แล้วก็ให้ทิ้งในเรื่องของอะไรครับมุฮดะซาตแล้วก็บิดอะห์นะครับให้เรื่องของมุฮดะซาตหรือเรื่องอุตริกรรมทั้งหลายเนี่ยจะต้องถูกทิ้งไปนะครับต้องถูกทิ้งไปวะอินกานะอะห์ลุฮายัรยะรอนะฮาดีนันถึงแม้ว่าคนที่เขาคิดว่าบิดอะห์เป็นศาสนาก็ตามจะมองว่ามันเป็นเรื่องศาสนาก็ตามก็ต้องถูกทิ้งไปนะครับวะยะตะกอรบูนอิลัลลอฮ์บิฮะฟะนะห์นูลานัลฟิตุอิลัยฮะวะลานุมินุบิฮะลิอันนะดีนัลลอฮ์มาชะรออูฮูวะรอซูลูฮูก็บอกว่าไม่อนุญาตให้เรานั้นไปข้องเกี่ยวข้องแวะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอุตริกรรมทั้งหลายไม่ว่าคนจะอ้างว่าเป็นสื่อนำไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขนาดไหนก็ตามเมื่อประมาณเมื่อวานหรือว่า2วันที่ผ่านมาผมเห็นมีคนตั้งคำถามใน Facebook อยู่เขาตั้งคำถามว่าทำไมหะดีษดออีฟหะดีษดออีฟเราถึงใช้ไม่ได้เพราะในหะดีษดออีฟมีแต่ใช้ทำความดีทั้งนั้นเลยมีแต่ให้อ่านกุรอานมีแต่ให้ละหมาดมีแต่ให้ทำความดีกับบิดามารดามีแต่ส่งเสริมความดีทำไมถึงใช้ไม่ได้
พราะความดีของเราเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยความดีที่เราทำที่เราทำแล้วเราคิดว่ามันได้ผลบุญเนี่ยใช่ไหมมันคือเรื่องศาสนาละถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้คุณทำแล้วได้ผลบุญเนี่ยคุณกำลังขู่ว่ามันคือเรื่องศาสนาละเรื่องศาสนาจะมาบนพื้นฐานความพอใจของคนหนึ่งคนใดไม่ได้หรือว่าบนความรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันดีก็เลยทำไม่ได้สติปัญญาคิดเองว่าน่าจะดีไม่ได้ฉะนั้นศาสนาเนี่ยต้องมาจากอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นต่อให้คุณมองหรือว่าต่อให้พวกคุณมองหรือว่าต่อให้ทั้งประเทศมองว่ามันดีแต่ถ้าว่าไม่ได้มาจากอัลลอฮ์และรอซูลมันคือสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาต่อให้คุณคิดถึงซีฟัตของอัลลอฮ์อ่ะคุณคิดถึงซีฟัตของอัลลอฮ์คุณบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาไม่เหมาะสมจะมีคำที่เหมือนกับมนุษย์เช่นคำว่าพระหัตถ์ไม่เหมาะสมเลยที่เราจะใช้คำนี้ผมเข้าใจว่าคุณคิดดีใช่ไหมคิดดีเจตนาดีแล้วก็อยากจะให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดในศาสนาแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้คุณทำอัลลอฮ์และนบีก็ไม่ได้พูดให้คุณทำเพราะว่ามันมีคำหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประกันเอาไว้ละไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนอัลลอฮ์เนี่ยไม่เหมือนสิ่งใดคือเรื่องนี้จบแหละคือเรื่องนี้จบเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหมือนสิ่งใดไม่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดอย่างไรนะคือเราก็ต้องมีพื้นฐานแล้วว่าอัลลอฮ์พูดมาเนี่ยไม่เหมือนสิ่งที่เราสร้างมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจง่ายเหมือนกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดบอกว่าองุ่นในสวรรค์เนี่ยองุ่นในสวรรค์ใช่ไหมองุ่นในสวรรค์เรารู้ว่าองุ่นในโลกนี้คือยังไงและเราก็และเรารู้ไหมว่าองุ่นในสวรรค์เป็นไงไม่รู้เราก็ไม่สงสัยใช่ไหมเพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าตาเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยสัมผัสเราก็ไม่สงสัยเวลาเราอ่านกุรอานอายะห์ผ่านพวกผลไม้ในสวรรค์เนี่ยฟากีฮะทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวกับอะไรฮะต้นกล้วยในสวรรค์เราก็ไม่สงสัยเพราะเราเชื่อว่ามันไม่เหมือนกันในโลกเราก็ไม่เคยเอากล้วยนู้นกับกล้วยนี้มาเทียบว่ามันต้องเหมือนกันเราก็ไม่สงสัยแต่เราไปสงสัยอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ไม่สงสัยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันก็ย้อนแย้งกันมากๆนะครับฉะนั้นไม่ว่าผู้คนจะมองว่ามันดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่ได้มีจากอัลลอฮ์และรอซูลนั้นมันก็คือไม่ดีเราต้องห่างไกลห่างไกลจากสิ่งนี้นะครับลิอันนาดีนอัลลอฮ์เพราะว่าศาสนาของอัลลอฮ์คือสิ่งที่พระองค์ทรงวางบทบัญญัติและรอซูลพระองค์ก็นำมาบอกลิอันนาดีนมับนียุนอัลลอฮ์มิลลาดีจ้ามิงอินดิลลาห์วะรอซูลิฮีเพราะว่าศาสนานั้นนะครับถูกสร้างมับนียุนนะครับมีถูกมีมาขึ้นนะครับหรือว่ามีโครงสร้างด้วยกับความรู้ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาและรอซูลของพระองค์เท่านั้นพูดง่ายว่าคุณจะสร้างศาสนาขึ้นมาเนี่ยศาสนาต้องมาจากอัลลอฮฺและรอซูลเท่านั้นวะลาตัตตะบิอะฮวาอันนาสไม่อนุญาตให้ท่านเนี่ยปฏิบัติตามอารมณ์ของผู้คนทั่วไปวะอารออันนาสหรือว่าบนทัศนะความคิดเห็นของผู้คนทั่วไปว่ามัสตาสนูหูหรือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยมองว่ามันดีทำว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าร่วมกันลงมติว่านี่คือความดีแต่ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์และรอซูลมันคือจบเลยไม่ใช่ศาสนาว่ามาตะตาบิอูอะลัยฮิว่ามาตะตาบิอูอะลัยฮิแล้วก็ไม่อนุญาตให้พวกท่านนั้นสร้างแนวทางในการปฏิบัติตามบนสิ่งนั้นคือไม่อนุญาตให้เอามาปฏิบัติตามเอามาดำเนินรอยตามว่าหัวเลยซะละหูอัสลุนฟีกิตาบิลละเอาสุนนะติรอซูลิลละมันไม่ใช่สิ่งที่มีพื้นฐานมาจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะมากอลอะลัยฮิศ็อลาตุวะสะลามดังเช่นที่นบีได้บอกเอาไว้นะครับมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนใครก็ตามมันอะฮดะซใครก็ตามที่สร้างมุฮัดดะซะหรือว่าอะฮดะซะแปลว่าสิ่งใหม่ฟีอัมรินะในเรื่องราวศาสนาของเราฮาซามาไลซะมินฮุที่เราไม่เคยกระทำมันที่มันไม่ได้มีอยู่ในแนวทางของเราเลยฟะฮุวะรัดดุนดังนั้นมันถูกตีกลับไปถูกตีกลับนั่นหมายความว่าคุณทำมาคุณไม่ได้อะไรเลยคุณไม่ได้รับอะไรจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสักหนึ่งผลบุญคุณก็ไม่ได้คุณจะทำทำไมคุณจะเหนื่อยกับมันไปทำไมคุณจะเหนื่อยกับการปกป้องสิ่งที่เป็นอุตริกรรมไปทำไม
ถ้ามันไม่ได้มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเลยคุณไม่ได้เลยต่อให้คุณบริสุทธิ์หัวใจของคุณแค่ไหนก็ตามคุณก็ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่รับวะฟีริวายะตินในอิสลามรายงานหนึ่งมันอามิละอามัลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติอามิละอามัลันปฏิบัติในสิ่งหนึ่งไลซะอะลัยฮิอัมรุนาที่มันไม่ได้มีกิจการศาสนาของเราเป็นพื้นฐานบนมันเลยฟะฮุวะรัดมันเป็นโมฆะมันเป็นสิ่งที่ถูกตีกลับไปฟัลละดียูริดุอัยยะกูนอามะลุฮุซอลิฮันมุฟีดันฟะอะลัยฮิบิอัมรัยนบุคคลซึ่งที่อยู่รีดูต้องการอยู่รีดูแปลว่าต้องการอัยยะกุนอามะลุฮุซอลิฮันต้องการให้การงานของเขานั้นซอลิฮคือดีมุฟีดันได้รับประโยชน์ได้รับประสิทธิภาพในผลงานความดีอย่างมากมายฟะอะลัยฮิบิอัมรัยนจำเป็นต่อเขาจะต้องมี2ประการนี้ด้วยกันสำหรับคนที่ต้องการทำความดีได้ดีต้องการทำแล้วได้ผลตอบแทนต้องมี2ประการนี้อัลอัมรุนอาวัลประการแรกอิคลาสุดีนิฮิลิลลาฮิมิลาชิรกิต้องมีอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์โดยไม่มีชิริกชิริกนี่เป็นอะไรที่ขจัดยากที่สุดในบรรดาการขจัดทุกเรื่องเนี่ยคนเรานะครับถ้าหากว่าเข้าใจในเรื่องของชีริกเนี่ยจะรู้สึกมีความวิตกกังวลมากเพราะชีริกมันไม่ได้เป็นประเภทในเรื่องของการสักการะอย่างเดียวเพียงแค่ว่าเราพูดแค่เสื้อผ้าเราพูดว่าเสื้อผ้าฉันดีรองเท้าฉันดีแค่นี้มันก็ชีริกแล้วตามหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าเสื้อผ้าฉันดีรองเท้าฉันดีคือพูดต่อหน้าผู้คนเสื้อฉันดีเสื้อฉันนี่ราคาไม่ธรรมดาเนี่ยรองเท้านี่ยี่ห้อนี้เลยนะไม่ธรรมดารถฉันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเสื้อผ้าแล้ววันนี้รถฉันนี่รถมอเตอร์ไซค์นี่กำไรนู่นนี่นั่นทุกอย่างเลยที่เราเสื้อทั้งหมดแหละมันอาจจะทำให้เราเป็นการตะกับบดเป็นการทำชิริกแบบชิริกเล็กขึ้นมาก็ได้แม้กระทั่งชีริกเล็กเนี่ยก็ไม่รอดอาจจะไม่ได้ถูกอยู่ในนรกตลอดกาลแต่จะไม่รอดที่จะโดนไฟนรกมดดำมดดำที่อยู่บนหินดำและอยู่ในเวลากลางคืนสีดำเดือนมืดเดือนมืดอีกมาชงวลัยยาตุบิลละทำยากนะทำยากครับและต้องทำบางทีเนี่ยบางคนนะคือบางคนทำความดีมาตลอดชีวิตเลยไม่เคยบอกใครเลยพอวันสุดท้ายพูดเท่านั้นแหละไอ้ที่ทำความดีมานั่นมัสยิดฉันทำนั่นโรงเรียนฉันทำไอ้นั่นฉันเป็นคนทำเองทั้งหมดเนี่ยตลอด30ปีเนี่ยไอ้30ปีเนี่ยหายหมดเลยหมดเกลี้ยงเลยพุสรอนเลยล้มละลายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูนนะครับคือสำคัญเลยอิคลาสถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยขอจากอัลลอฮ์ให้ลืมความดีตัวเองไปเลยคือลืมไปเลยว่าตัวเองทำอ่ะมันดีกว่านะผมว่านะลืมไปเลยจะจำได้นี่มันไม่ดีความชั่วเนี่ยลืมตัวเองทำความชั่วลืมแล้วก็ไม่ตบัดแต่ความดีเนี่ยจำได้เอามาพูดจบชีวิตที่จบเลยจบเลยอินนาลิลลาห์วัลอัมรุษานีประการที่สองนะครับที่เราจะต้องมีอิติบะอูฮุซุนนะตารอซูลิลลาห์การปฏิบัติตามนะครับบนซุนนะของท่านนบีว่าอิคลาสุฮูมินัดบิดอะฮ์วัลมุฮดะษาตและต้องมีความปลอดภัยอิคลาสตัวนี้มีความปลอดภัยหรือว่าบริสุทธิ์ให้พ้นจากบิดอะฮ์แล้วก็สิ่งอุตริกกรรมทั้งหลาย2ประการมีน้องที่ทำให้การงานของเราได้รับภาคผลทำแล้วได้รับผลบุญในโลกหน้าวะซะญิดุนนาอินซานมุคอลาฟาตฟิลอะกีดะห์นะครับเราจะได้เห็นผู้คนเนี่ยทำไมฮะมีความขัดแย้งหรือแตกต่างกันมากเลยในเรื่องของอะกีดะห์ในวันนี้มุคอลาฟาตฟิลอิบาดาตและเราก็จะได้เห็นนะครับว่ามีความแตกต่างความขัดแย้งในเรื่องของอิบาดาห์กะซีรมากมายเหลือเกินอันนาสุละฮุมอะฮวาเชื่อไหมบนความแตกต่างนั้นนะสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างก็คืออารมณ์ไฟต่ำอารมณ์ของผู้คนนั่นแหละวะละฮุมรอกะบาตวะละฮุมอาราวะละฮุมตุรุก
นะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือความต้องการความปรารถนาหรือบรรดาทัศนะความคิดเห็นที่มันมากมายหรือเส้นทางต่างกันเยอะแยะนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดความต่างกันฟะนะฮนูลานัตตะบิอันนาสสำหรับเราเนี่ยไม่ได้ตามมนุษย์เราไม่ได้ตามผู้คนบัลนะอริดูมาอะลัยฮินนาสอะลากิตาบิลลาฮ์วัสซุนนะห์ฟะมาวาฟะกัลกิตาบวัสซุนนะห์ฟะฮุวะฮักกุนเราเนี่ยนำเสนอในเรื่องให้ผู้คนนั้นปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะและใครก็ตามวาฟะกอลกิตาบวะสุนนะมีความสอดคล้องกับกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีฟะฮุวะฮักกุนนั่นแหละคือสัจธรรมฉะนั้นที่เราตามเนี่ยไม่ได้ตามผู้คนเขามีความขัดแย้งกันเยอะคนนู้นอะกีดะห์แบบนี้คนนี้อะกีดะห์แบบนั้นคนนู้นอิบาดะห์แบบนี้คนนี้อิบาดะห์แบบนั้นไอเราตามเราจะไม่ตามพวกเขาเราจะตามสิ่งที่สอดคล้องกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์วะมาคอลฟะฮูมาฟะฮูวะบาตินแต่ถ้าหากว่าขัดแย้งกับกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์มันก็เสียหายนึกว่าถือว่าเป็นบาติลนะครับไม่ได้รับอะไรเลยกอลูฮูฟะลาตัตตะบิอะชัยอ์อันบิฮาวาคำพูดของเชคบัตบาฮารีที่บอกว่าอย่าได้ปฏิบัติตามอารมณ์ของท่านเชคซาลาก็บอกว่าลาตัตตะบิอะชัยอ์อันบิฮาวาวะรุกบะติกก็คืออย่าได้ปฏิบัติตามเรื่องศาสนาอย่าได้จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับศาสนาไปด้วยกับความพอใจของตัวเองพูดง่ายว่าอย่าทำศาสนาตามอำเภอใจหรือว่าอย่าทำเพราะตัวเองพอใจวรบัติกะหรือว่าในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอันนี้ตัวเองไม่อยากทำก็เลยไม่ทำอันนี้ตัวเองอยากทำก็เลยทำเลือกอย่างเลือกอย่างหนึ่งแล้วก็ทิ้งอย่างหนึ่งตามอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ศาสนาต้องตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เท่านั้นวะลากินยะกูนุฮาวากะวะรุบะตุกะตาบิอีนลิมาจาอะอันอิลลาวะรอซูลิฮิเชคซาลาห์บอกว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยอารมณ์ของท่านเนี่ยนะและความต้องการของท่านนะจะต้องทาบิอัยนจะต้องปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามจากสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นเลยฟะลาตะฮวาไม่อนุญาตให้ตามอารมณ์ของตัวเองอิลลามาจาอะอันอิลลาวะรอซูลิเมื่อเสร็จแต่จะต้องมีหลักฐานมาจากอัลลอฮ์และรอซูลมีคนชวนมาเล่นหนังเอาแล้วเล่นหนังบิลานเล่นหนังบิลานเพราะอะไรเรื่องดีนะบิลานเนี่ยใครได้เหมือนกับเอาประวัติศาสตร์มาเล่าแต่เล่าด้วยกับการแสดงละครแล้วก็คนที่มานำเสนอในเรื่องนี้ก็เป็นอยู่ในสถานะคนสังคมยอมรับทีนี้ถ้าคุณเอาอารมณ์ตัวเองอะเออดีเอาตามทำเล่นด้วยเคยถามกุรอานและหะดีษไหมมีไหมนี่มันศาสนานะคุณกำลังเล่นกับศาสนาเนี่ยอย่าบอกนะว่าเอาชีวประวัติบิลานมาพูดนี่ไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่าบอกว่าแค่แสดงละครว่าแสดงให้มันตลกขบขันแล้วก็จากกันไปไม่ใช่คุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณนำคือการประกาศศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นคุณต้องดูก่อนว่ามีมาจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์ไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเคยสร้างละครที่มันไม่ใช่เรื่องจริงมาอยู่ในกุรอานไหมไม่เคยนบีเคยพูดเรื่องเล่าที่มันเป็นเรื่องโกหกมาสอนให้พวกเราฟังไหมไม่เคยอิสลามเนี่ยไม่เคยพูดในเรื่องราวที่มันโกหกเลยแม้แต่นิดเดียวเขาบอกเอาก็ไม่ได้โกหกนี่เอาเรื่องบิลานมาไม่ใช่โกหกรู้ได้ไงไม่โกหกคุณก็ไม่ใช่บิลานแค่เป็นตัวแสดงก็คือโกหกแล้วและสามารถเขียนได้เป๊ะๆเหรอในเรื่องราวของบิลานเนี่ยเชื่อไหมมันต้องมีใส่บางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หรือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องแต่งเพื่อให้มันเกิดความสนุกคือมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบคุณสร้างเรื่องขึ้นมาที่มีความสุ่มเสี่ยงในการโกหกและบิดเบือนต่อหลักการศาสนาบิดเบือนต่อประวัติศาสตร์อันแท้จริงนะครับฉะนั้นต้องดูว่ากิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์มีไหมไม่มีดันไม่ทำได้อารมณ์ครับอารมณ์เพราะอารมณ์ต้องตบัดตัวเลยก็มุ่งแหละสองจะเป็นไปสองจะเป็นอยู่เนี่ยนั่นเราต้องเรียนนะพี่น้องต้องเรียนจนกระทั่งอารมณ์เรายอมที่จะปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์เรียนนิดเดียวนะครับบางทีมันก็ยังไม่ได้พอเจออะไรมาเขย่าความรู้สึกนี่เดี๋ยวก็ตามเลยผมก็ตามแล้วดูแล้วคือคนมันชอบอ่ะใช่ไหมส่วนใหญ่ชอบ
ตามอารมณ์ชอบตามอารมณ์ชัยซาลาบอกว่าฟะลาตะฮวาอิลลามาจาอะอันิลลาวะรอซูลีพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ใช้อารมณ์อย่าได้ทำตามอารมณ์เว้นเสียแต่อิลลาเว้นเสียแต่มาจาอะอันิลลาวะรอซูลีเนี่ยเจอหลายครั้งในประโยคนี้เว้นเสียแต่จะต้องมาจากอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นเวลาตารกบนะครับไม่อนุญาตให้ท่านปรารถนาหรือว่าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอิลลามาจาอะอันิลลาวะรอซูลีเว้นเสียแต่จะต้องมาจากอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นฮาซาฮุวะซะบีลุนนะจานี่คือเส้นทางซะบีลนะจาที่บอกว่าได้รับความสำเร็จคุณกำลังทำอะไรผมถามท่านคำถามเบสิกง่ายๆเลยนะสำหรับคนที่กำลังทำสิ่งที่เรียกอุตริกรรมในศาสนาเนี่ยคุณคิดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณอยากจะได้ความสำเร็จในโลกนี้และโลกหน้าไหมอยากได้ทำไมเส้นทางที่นบีมาบอกถึงไม่เอานะครับเพราะนบีมาบอกเส้นทางเนี่ยไปสู่นรกนะไปสู่สวรรค์นะพี่น้องฉะนั้นถ้านบีไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามสิ่งอื่นเนี่ยจะได้รับความสำเร็จได้ยังไงนะครับฉะนั้นเส้นทางนี้แหละคือเส้นทางที่ได้รับความสำเร็จคือเส้นทางแห่งการปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลนะครับนาที่30นะครับอิดะอิตบะตะฮาวะกะเมื่อใดก็ตามเชคซาลาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านอิตบะตะปฏิบัติตามฮาวะกะอารมณ์ของท่านสุรตะท่านจะกลายเป็นมินัลลดีนัตบะอูอะฮวาอะฮุมคนหนึ่งจากบรรดาผู้ซึ่งที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขาวะลัมยัตบิอูอัลวะฮยัลมุนัซซัลและเขาก็จะไม่ปฏิบัติตามวะฮีที่ถูกประทานลงมาคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ก็จะเป็นคนหนึ่งจากผู้ที่เคยปฏิบัติตามอารมณ์ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งลงมากอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานว่าฟะอิลลัมยัสตะจีบูละกะฟะอัลลัมแท้ที่จริงแล้วพวกเขานั้นไม่ตอบรับเจ้าไม่ตอบรับท่านนบีมุฮัมมัดเวลานบีดะวะนบีเชิญชวนให้ไปสู่กะลิมาเดียวไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยนะเขาไม่ตอบรับเจ้าฟะลัมอัลลอฮ์บอกรู้ไว้เลยรู้ไว้เลยนะอันนามายัตตะบิอูนอะฮวาอะฮุมเพราะว่าพวกเขาปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขาเองสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลก็คือตามอารมณ์ของตัวเองวะมันอะฎอลลุมิมมันตะบะอะฮวาฮุมบิฆอยริฮุดัมมินัลลอฮ์และบุคคลที่จะหลงทางก็คือบุคคลที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของตัวเองโดยไม่เอาทางนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่ทำอะไรด้วยอารมณ์เนี่ยเหมือนกับปฏิเสธสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺและรอซูลนะครับอินนัลลอฮะลายะฮดิลกอมัซซอลิมีนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นไม่ให้ทางนำกับกลุ่มชนที่ซอลิมกลุ่มชนที่ซอลิมคืออะไรครับซอลิมนี่แปลว่าอาธรรมกลุ่มชนที่อาธรรมอาธรรมตรงนี้หมายถึงอะไรครับกลุ่มชนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของตัวเองเขาอาธรรมไงเขาอาธรรมเขาไม่ยอมปฏิบัติตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ให้ทางนำพวกเขานะครับวะกอลาตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวไว้ในอีกอายะห์นึงนะครับซูเราะห์มาอิดะห์48ฟะห์กุมบัยนะฮุมบิมาอันซะลัลลอฮ์ดังนั้นจงตัดสินระหว่างพวกท่านด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมานั่นคือกุรอานหรือว่าหลักการศาสนาซุนนะของท่านนบีวะลาตัตตะบิอะฮวาอฮุมอัมมาจาอะกะมินัลฮักกะและไม่อนุญาตให้ท่านปฏิบัติตามอารมณ์นะครับไม่อนุญาตให้พวกท่านปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขานั่นหมายว่าบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกท่านนบีว่านบีไม่ถูกอนุญาตให้ไปฟังหรือให้ไปคล้อยตามผู้คนหรือว่าบรรดามุชริกีนนะครับที่พอปฏิบัติตามแล้วเนี่ยต้องหันเหออกจากสัจธรรมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่อนุญาตฉะนั้นตัวท่านนบีก็จะไม่มี
ลักษณะของการคอยตามประชาชนหรือว่าปวงชนนะครับศาสนาเราต้องมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเลยกอลาตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอีกอายะห์นึงนะครับที่เชคศ็อลาห์ยกมาซุมมะจะอันนากะอะลาชะรีอะติมมินัลอัมแท้จริงเรานะครับได้ทำให้เจ้าก็คือมุฮัมมัดเนี่ยอยู่บนชะรีอะห์มินัลอัมอยู่บนบทบัญญัติศาสนาแล้วนะครับฟัตตะบิฮาดังนั้นปฏิบัติตามอย่างเดียวนี่อัลลอฮ์ก็สั่งให้นบีปฏิบัติตามขณะตัวท่านนบีเองเนี่ยยังถูกสั่งให้ปฏิบัติตามและนบีก็ได้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ของตัวเองเลยเวลามีคนมาถามนบีเนี่ยสังเกตดูถามเรื่องยินหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับดวงวิญญาณมุฮัมมัดไหนบอกมาสิว่าดวงวิญญาณคืออะไรถ้านบีใช้อารมณ์ของตัวเองนบีก็พูดเลยแต่นบีไม่พูดเป็นระยะเวลาวันสองวันเพราะว่านบีถูกสั่งให้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ฉะนั้นนบีก็ต้องรอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงวะฮีมาก่อนนบีถึงพูดแต่เราเนี่ยเวลาถามเรื่องศาสนาไม่รู้ก็ตอบรู้ใช่ไหมไม่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ตอบรู้กันเยอะเลยพูดกันศาสนาตามอารมณ์ตัวเองทั้งนั้นไม่รู้ตอบรู้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้าหลักการไหนพอใจตัวเองก็ทำนะหลักการไหนไม่พอใจก็ไม่ทำส่วนมองเหมือนกันเลยจะบอกว่าพูดเลยพูดเลยนะครับفَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ และอย่าได้ปฏิบัติตามอารมณ์ของบรรดาผู้ซึ่งที่ไม่รู้โอ้โหนี่อายะห์นี้ตรงกับสถานการณ์นี้เลยนะสถานการณ์ปฏิวัติสถานการณ์ปฏิวัติถามหน่อยคนที่เรียกเราเนี่ยให้ไปสู่การปฏิวัติหรือว่าคนล้มอำนาจนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่บนพื้นฐานคนไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ศาสนาด้วยใช่ป่ะไม่รู้ศาสนาคือเขาทำเพื่อปากท้องของเขาเองคือเราเนี่ยมุสลิมเนี่ยต่างจากแนวความคิดของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเยอะมากเลยนะและในอดีตนะสังเกตดูนะตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมาจนกระทั่งถึงเราจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดอิสลามมาสมบูรณ์ที่นบีมุฮัมมัดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่มีหลักการไหนเลยให้มีการปฏิวัติไม่มีคือไม่มีแบบอย่างของกลุ่มชนใดที่เป็นมุสลิมที่มีลักษณะของการโค่นล้มผู้นำไม่มีเลยไม่มีเลยจำเรื่องเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับชาวถ้ำชาวถ้ำชาวถ้ำเด็ก7คนที่ถูกอะไรครับถูกอาธรรมจากผู้ปกครองอิสลามเราให้ทำไงให้นี้ให้น้อมน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ให้หาสถานที่ที่สามารถอิบาดัตได้คือหลักของเราเนี่ยก็คือถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขว่าเราอิบาดัตไม่ได้เราถึงอยู่ไม่ได้เราจึงต้องหนีเราต้องออกเราถึงต้องอยู่ไม่ได้กับคนแบบนี้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ช่วยเหลืออัลลอฮ์ไม่ได้ให้สั่งให้เด็ก7คนนั่นนะครับทำการโค่นล้มผู้ปกครองคือไม่มีใครเคยมีการโค่นล้มผู้ปกครองเลยในอดีตไม่มีเลยแม้กระทั่งมาถึงยุคของซอฮาบะห์ก็ไม่มีแล้วก็เป็นที่แน่ชัดนะครับสำหรับพฤติกรรมของการโค่นล้มผู้นำเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เกิดจากอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เลยไม่มีอยู่ในแนวความคิดของซอฮาบะห์เลยฉะนั้นไม่ได้รับความสำเร็จแน่นอนคือจะไม่ได้รับความสำเร็จแน่นอนมันจะเปลืองตัวสำหรับพวกเราและในปัจจุบันเนี่ยดูคนที่มาเรียกมาปลุกปั่นมุสลิมเราเนี่ยให้ขึ้นมาโค่นล้มอำนาจเนี่ยไม่ใช่มุสลิมด้วยไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วคือไม่มีความรู้เรื่องกอดอกดัตไม่มีความรู้เรื่องทางออกไม่มีคือไม่มีความรู้ในเรื่องของโลกหน้าเลยซ้ำแต่จะมานำพาเรานะครับแล้วก็ให้สัญญากับเราแล้วก็ที่น่าแปลกใจคือมุสลิมเราก็เชื่อมุสลิมเราน่าจะเชื่อหลักการศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลคือเราเนี่ยอยู่ในสภาพของคนไม่มีความรู้นะพูดจริงๆเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สอนเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกตอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมเนี่ยตอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมาลาอิกะฮ์ว่าอะไรฉันจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนโลกดุนยานี้และมาลาอิกะฮ์ก็บอกว่าทำไมพระองค์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างขึ้นมาก็ห้ามหันกันฆ่าฟันกันฉันเนี่ยพวกเราเนี่ยมาลาอิกะฮ์บอกพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่สดุดีสักการะต่อพระองค์โดยไม่ฝ่าฝืนเนี่ยไม่พอเหรอ
และอัลลอฮฺสุลตาร์บอกว่าเจ้าไม่รู้ในสิ่งที่ฉันรู้คือในโลกนี้ไม่มีใครรู้เลยนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเสร็จแล้วในอายะห์ถัดมาอัลลอฮฺสุลตาร์สอนนบีอาดัมให้รู้จักชื่อแล้วก็ไปให้นบีอาดัมเนี่ยเอาสิ่งต่างๆเนี่ยไปให้มาริกัตแล้วก็ให้มาริกัตบอกซิว่าชื่ออะไรมาริกัตก็บอกไม่ได้เลยว่าอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรบอกไม่ได้สักอย่างถ้าอัลลอฮ์ไม่สอนนบีอาดัมและไม่สอนมาริกัตก็ไม่มีใครรู้ฉะนั้นอัลลอฮ์สอนให้นบีอาดัมรู้และพอไปให้มาริกัตมาริกัตก็ไม่รู้เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้สอนแล้วพวกเรานะครับจะไม่มีทางรู้ถึงความสำเร็จนอกจากจะรู้ว่าอัลลอฮ์พูดอะไรอัลลอฮ์สอนอะไรและอย่างเงี้ยเวลาเราเกิดเหตุการณ์มีการปฏิวัติเนี่ยไอ้ถามอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์ให้ไหมแบบเนี้ยให้สำเร็จไหมมีแนวทางไหมจากนบีไหมจากบรรดาซอฮาบะห์ไหมคืออย่าทำเป็นอวดรู้คือแบบเอ้ยแนวทางนี่แหละแน่นอนเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นแนวทางที่ดีที่สุดเสียหายกันมามากแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะลาตัตบิอะฮวาอะฮุมพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าไปปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขาอะพวกเขากำลังปลุกปั่นก็อย่าไปตามเขาสิทำไมอัลลอฮฺดีนาลายะอัลละมูนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่รู้แม้กระทั่งโลกหน้าก็ไม่รู้เรื่องอัลลอฮ์ก็ไม่รู้เรื่องกอดอกอดัดก็ไม่รู้เรื่องริสกีก็ไม่รู้เรื่องความสำเร็จเส้นทางของนบีก็ไม่รู้ยังไม่ปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขาอีกนะครับอินนะฮุมละยุกนูอันกะมินัลลอฮิชัยอะวะอินนัซซอลิมีนบะอ์ดุฮุมเอาลิยาอุบะวัลลอฮุวะลียุลมุตตะกีนแท้จริงพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้เจ้าความเพียงแต่อย่างใดเลยคือไม่ได้ทำให้พวกท่านได้รับความสำเร็จอะไรเลยนะครับทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าและอัลลอฮฺสุลตาร์ละบอกว่าอินนัลลอฮิมีนะบะอ์ดุมเอาลิยะอุบะแท้จริงผู้ทำทั้งหลายเนี่ยเขาจะเป็นพวกพ้องกันและกันคือเราเนี่ยถ้าไปติดยึดสัมพันธ์กับเขาเนี่ยไปเป็นพวกพ้องกับเขาเนี่ยเราก็คือคนธรรมเราก็คือคนธรรมนะครับวัลลอฮุวะลียุลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ดูแลบรรดาผู้ศรัทธานะครับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เท่านั้นฉะนั้นเราเพียงพอแล้วที่มีกิตาบุลละซุนนะพี่น้องเราไม่ต้องการแนวทางอื่นไม่ต้องการความเชื่ออื่นเราอยู่บนโลกดุนยาที่อัลลอฮ์สร้างมาตัวเราที่อัลลอฮ์สร้างมานบีที่อัลลอฮ์ส่งมาแค่นั้นเองจับแล้วก็กลับไปหาความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ต้องอะไรครับสร้างแนวทางใหม่ปฏิบัติตามแนวทางใหม่ไม่ต้องเลยฟะอันตะบัยนะอัมรัยนนะครับเชสลว่าท่านเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างสองเรื่องนี้อิมมาอันตัตบิอัดดีนัสซะฮีหวะอิมมาอันตัตบิอัลฮวา1ท่านกำลังอยู่บนการปฏิบัติแนวทางที่ถูกต้อง2ท่านกำลังปฏิบัติตามอารมณ์ในชีวิตของท่านในวันเนี้ยมันมีแค่2ทางเวลาทำอะไรสักอย่างนึงอะไม่เป็นแนวทางที่ถูกต้องก็เป็นแนวทางที่หลงผิดวะลาซาลิซุนละฮูมาไม่มีแนวทางที่3ไม่มีครับมีไหมซุนนะบิดอะห์มีไหมไอ้คนนี้มันซุนนะบิดอะห์นี่วะมีไหมจ๊ะซันคนที่เล่นหนังนี่เอ้ยอะกีดะห์มันถูกต้องอ่ะอิบาดะห์เขาก็ถูกต้องนะมันคือซุนนะแต่มันบิดอะห์เล่นหนังฉะนั้นคนนี้ผสมมีไหมไม่มีอิสลามเราไม่มีนะครับสุนนะบิดะห์ไม่มีสุนนะก็คือสุนนะบิดะห์ก็คือบิดะห์เลยไม่มีผสมไม่มีรูปผสมไม่มีคือแป๊ะๆใครเป็นสุนนะก็คือสุนนะเพราะคนที่เป็นสุนนะก็จะเอากิตาบุลอสุนนะคนบิดะห์เนี่ยก็จะเอาตามอารมณ์บิดะห์นี่หลงหมดเลยครับแต่ทีนี้จะเอาประเด็นไหนอะไรก็ว่าไปแต่ก็คือคุณจะไม่ใช่สุนนะมีเหรอคนเป็นสุนนะแล้วก็บางเรื่องเป็นบิดะห์ไม่มีคนเป็นซุนนะก็คือเป็นซุนนะนอกจากว่าเขาจะเข้าใจผิดอันนี้ว่าไปอย่างนะครับใช่กอลูฮูเชคซะลาห์ก็ได้อธิบายคำพูดของเชคบัรบะฮารีบอกว่าฟาตัมรุกุมินัดดีนฟาตัคุรุมินอิสลามคำว่าที่ออกจากศาสนาเนี่ยออกจากอิสลามเนี่ยก็คืออะไรมานิตะบะฮาวาฟะอินนะฮูยัมรุกุมินัดดีนใครก็ตามที่ติดตามอารมณ์ของพวกเขาก็ออกจากศาสนาวะลาอะลัลมะดาอัลบะอีดถึงแม้ว่าเขาจะอยู่พื้นที่แสนไกลก็ตามอวลูชาอินยะตะซาฮาลูฟิลมุคอลิฟะติวัลฮาวาสิ่งแรกเริ่มต้นของเขานะครับเวลาเขาทำอุตริกรรมหรือว่าจะเริ่มออกจากศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งแบบน้อยๆก่อน
ขัดแย้งแบบมันดูแล้วไม่ค่อยโจกครึ่มโจกครึ่มมันดูแบบไม่ค่อยเป็นประเด็นสักเท่าไหร่นะครับซุมมายะตะอาซามุอิตบาอุลฮาวาอิลาอัยยะครุยะมินัดดีนแต่ว่าไอ้ที่ว่าไม่โจ้ขึ้นเนี่ยหรือว่าประเด็นเล็กๆน้อยๆ เนี่ยพอนานๆเข้ามันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วคุณจะออกแล้วคุณจะออกศาสนาคุณจะออกจากเส้นทางของอัลซุนนะห์โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วคุณจะปฏิบัติมันแบบเป็นบิดอะห์เสมือนเป็นศาสนาเสมือนเป็นซุนนะห์ของท่านนบีเลยนะครับอ้าวดูสิในอดีตเนี่ยในซอฮาบะห์เนี่ยไม่เคยเลยนะที่จะมานั่งพอถึงวันประสูติท่านนบีแล้วจะมานั่งอะไรจะมานั่งอะไรจะมานั่งอ่านประวัตินบีไม่มีเลยนะครับซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะให้เกียรตินบีทุกวันแทบจะไม่รู้วันรู้คืนเลยว่าวันไหนจะเป็นวันเกิดท่านนบีเพราะว่าการให้เกียรติการศรัทธาต่อท่านนบีมีทุกวันเท่ากันแต่พอมาถึงจุดหนึ่งจุดที่ควรแบบขอให้ความสำคัญเฉพาะในวันประสูตินบีเริ่มแรกเลยเนี่ยคือเอาชีวประวัตินบีมาพูดเอาชีวประวัตินบีมาพูดเอามาเล่าเอามาอะไรและเห็นชาวคริสเตียนก็จัดงานวันเกิดเห็นคนนู้นจัดให้เทพนั้นจัดให้เทพนู้นมีเกิดคนนู้นมีเกิดคนนี้เอ้าทำไมมูฮัมหมัดเราที่มันยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยถึงไม่มีล่ะก็เอามาสักนิดนึงเอามาสักหน่อยนึงสุดท้ายเป็นไรบิดอะห์ใหญ่บิดอะห์ใหญ่ซะจนทุกวันนี้ปกป้องวันนี้นะครับทิ้งไม่ได้แต่นั้นละหมาดนี่ทิ้งได้ซุนนัตหลังละหมาดทิ้งได้ซุนนัตก่อนซุบฮ์ทิ้งได้แต่คิดไอ้บิดอะห์เนี่ยคิดทิ้งไม่ได้เลยบิดอะห์อะไรบิดอะห์วันเกิดนบีทิ้งไม่ได้งานมอลิดเนี่ยทิ้งไม่ได้ยังไงก็ทิ้งไม่ได้เพราะมันใหญ่โตไปแล้วอ่ะนะฉะนั้นเรื่องเล็กๆเนี่ยไม่ได้เลยอิตบาอุลฮาวาอิลาอัยยะคุรยะมินัดดีนเพราะว่าเขาปฏิบัติตามอารมณ์ก็อยากทำอ่ะอารมณ์เขาคิดไปเองอ่ะสุดท้ายมันก็ออกจากศาสนาฟายซีรูดีนะฮูฮาวาก็กลายเป็นศาสนาอารมณ์ศาสนาของเขากลายเป็นศาสนาอารมณ์ไม่ใช่ศาสนาอัลลอฮ์เป็นศาสนาอารมณ์กามากอลจัลลาวะอาลาดังเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวว่าอัฟรออัยตะมันอินตะคะดะฮิลาฮาวะฮุวะดัลลาฮุลลอฮุอะลาอิลมิวะกะตะมะอะลาซัมอิฮิวะกัลบิท่านเห็นหรือไม่คนที่เขาเอาพระเจ้าอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เนี่ยเขาทำอารมณ์การที่คนหนึ่งจะไปสักการะต่อรูปปั้นได้เอาหินกินมาแล้วก็มากราบไหว้ได้เนี่ยกลับไปคนตายได้เนี่ยกลับไปดวงวิญญาณได้กลับไปต้นไม้ได้กลับไปข้าวได้กลับไปน้ำได้กลับไปธรรมชาติได้กลับไปอย่างอื่นได้เอามาจากอารมณ์ล้วนๆเลยนะครับไม่มีสิ่งอื่นปนเลยอารมณ์ทั้งนั้นวะอัลลอฮุลลอฮุอะลาอิลมินอัลลอฮ์ก็ให้เขาหลงเลยถ้าเขาไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยก็คือหลงไปเลยเขาว่าหลงเนี่ยเราอธิบายแล้วคือเดินอยู่บนทางที่ไม่ถูกต้องแต่คิดว่ามันถูกต้องเขาคิดว่ามันใช่ว่าเขาจะมาอะไรซ้ำไออัลลอฮ์บอกเลยอัลลอฮ์ประทับหูของเขาเลยพูดสัจธรรมพูดพี่น้องพูดได้แหงปากว้า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 เข้าหูไม่รับอัลลอฮ์ปิดแล้วอัลลอฮ์ปิดเขาจำประทับเลยปิดเลยปิดกั้นเรียบร้อยหูของเขาว่าก่อนบีฮีแล้วก็หัวใจของเขาถูกปิดกั้นเลยหมดแล้วพี่น้องพูดให้ตายพูดยังไงหลักฐานเท่าไหร่หัวใจไม่ยอมรับแล้ววะจะอะลาอะลาบะซอริฮิกิชาวะและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าทำให้สายตาของเขานั้นถูกปิดบังบดบังมองไม่เห็นสัจธรรมก็คิดดูคนอยู่กับซุนนะเนี่ยอยู่กับซุนนะมาตั้งนานนะพี่น้องฟังซุนนะฟังไปติดตามอารมณ์เล่นหนังบิลานฟังเท่าไหร่เนี่ยเตือนเท่าไหร่บุกเท่าไหร่ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์นอกจากเขาจะต้องตบบัตตัวอย่างเดียวเลยฮะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนะครับอันตรายมากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกนะครับแล้วก็เชคซะละห์บอกว่าฟัลฮาวาอิลาฮุนอาคอรแท้จริงอารมณ์เนี่ยเปรียบเสมือนพระเจ้าอีกองค์นึงวะไลซัชชิรกุมักซูรันอะลาอิบาดะติซะนัมอาวิลวะซันเชคซะละห์บอกว่าการชิริกเนี่ยไม่ใช่แค่คุณจะมาสักการะต่อรูปปั้นอย่างเดียวไม่ใช่การชิริกเนี่ยก็แค่อารมณ์ของคุณเนี่ยมันก็คือพระเจ้าเพราะว่าอารมณ์นั้นอยู่เหนืออัลลอฮ์ไงอารมณ์เนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยทำนะครับทำเกินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัลฮุนาชัยอุนอาคอรวะฮุวัลฮุวะอาวานะครับนั่นเป็นถือว่าเป็นชิริกนะครับเป็นพระเจ้าอื่นนั่นก็คืออารมณ์
ขาเรียกว่าพระเจ้าแห่งอารมณ์ฟะกอดะลายะบุรุนอินซานุอัสนามะเชคซะละบอกว่าผู้คนเนี่ยจะไม่มีทางอิบาดัตหรือว่าสักการะต่อรูปปั้นวัลอัชยาระหรือว่าบรรดาต้นไม้วัลอะฮยาระหรือว่าบรรดาหินวะลายะบุรุลกุบูรหรือว่าสักการะต่อกุโบลากินยัตตะบิฮาวาเว้นแต่เขาตามอารมณ์ของเขาเองฟะฮาดาอับดุลลิฮาวานั้นเขาเป็นทาสของอารมณ์ถือว่ามีอารมณ์เป็นนายและมีอารมณ์เป็นพระเจ้าฟะอะลันอินซานนิอัยยุฮัซซัรวะลายัตตะบิอิลลามาวาฟะกัลกิตาบวัสซุนนะห์แล้วก็จําเป็นนะครับที่เราจะต้องเตือนผู้คนนะครับแล้วก็บอกให้พวกเขาไม่ให้ปฏิบัติตามอารมณ์เว้นเสียแต่จะต้องสอดคล้องกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะทั้งสิ้นภารกิจหนักมากภารกิจบอกให้คนปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์ซุนนะหนักมากผู้พี่น้องเชื่อมาเปลี่ยนใจคนนะเปลี่ยนภูเขายังจะง่ายกว่าเคลื่อนภูเขาจากลูกนี้ไปตั้งไว้ตรงนู้นง่ายกว่าเปลี่ยนใจคนนึงใช่ไหมเคลื่อนไปเสร็จเราก็เคลื่อนได้ทุกวันอะทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่ใจคนถ้ามันไม่เอาเนี่ยทั้งตายมันก็ไม่เอาไม่เคลื่อนนะถือว่าเป็นภารกิจที่หนักหนักมากเลยถึงแม้เราไม่ต้องใช้แมคโครไม่ต้องอะไรแต่มันหนักหนักกับความรู้สึกของเราเนี่ยพูดเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังพูดขนาดไหนมันก็ไม่ฟังพูดจนเสียงแหบจะแห้งก็ไม่เข้าใจนะครับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนเรามาถึงฮะ52นาทีโอเคเหลือ4นาทีกอลูฮูพอแล้วดีกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับจะมาต่อในขั้นแรกย่อหน้านี้นะครับย่อหน้าสุดท้ายของหน้าที่30ใช่ไหมอินชาอัลลอฮ์ก็พี่น้องครับ ในเรื่องของการแสดงละครเนี่ยมันไม่มีในหลักการศาสนานะครับการแสดงละครไม่มีในหลักการศาสนาไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมืองไทยจะมีการแสดงซอฮาบะห์นะครับจริงๆเนี่ยอุลามะจะขัดแย้งกันขนาดไหนเนี่ยเขาไม่ขัดแย้งกันว่าการแสดงซอฮาบะห์เนี่ยได้หรือไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วนะและเราเป็นคนไทยด้วยนะความรู้ก็อันน้อยนิดเหลือเกินนะครับจะไปเล่นเป็นมิลานนะครับอินนาลิลลาฮ์เสียหายเยอะมากฉะนั้นอย่าใจพวกเรานั้นรู้มองเห็นนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้และอะไรคือสิ่งที่ต้องทิ้งมันไปนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโรคไวรัสนะครับเรื่องของโคโรนาเนี่ยคือจริงอยู่นะครับที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องกลัวความตายคือเราเนี่ยมุสลิมเราไม่กลัวความตายนะแต่ว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนให้เราหนีโรคไวรัสเสมือนหนีสิงโตนะครับให้เรากลัวโรคไวรัสเสมือนว่าเรากลัวสัตว์ร้ายฉะนั้นเราหนีเราหลบเราเลี่ยงเราพยายามปกป้องได้อิสลามไม่ถือว่าเราเป็นคนขี้ขลาดนั่นคือเราทำตามสุนนะของท่านนบีฉะนั้นพี่น้องอย่าว่ากันใน Facebook กันมากนะอย่าวิจารณ์กันเยอะทำตัวเองให้ดีแล้วกันปกป้องคนในครอบครัวอินชาอัลเลาะห์เราก็จะได้ทางนำที่เที่ยงตรงครับอินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته